กะเพราหมูตุ๋นทุกคนกะเพราหมูตุ๋นนะฮะก๋วยเตี๋ยวใบบัวทุกคนปังมากมีรถวิ่งผ่านตลอดในซอยหัวหด52นะอันนี้ข้าวหมูแดงหมูกรอบอร่อยมากทุกคนแบบว่าสุดๆน้ำซุปหอมกรอบน้ำซุปหอมกลุ่นแบบมีความเป็นสลายสลายเป็นตะโฟก็เลิศฮะทุกคนที่นี่เมนูหลากหลายมากทุกคนอร่อยทุกอย่างฮะเดี๋ยวเราจะพาไปกินไปรีเขาเรียกว่าอะไรนะไปล่าเดิมรีวิวกินกันต่อที่โฮมสเตย์ทุกคนผู้ละหงโฮมสเตย์ฮะ52ประหลนะกินนี้ก่อนอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวเราขอกินก่อนนะไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะเราเป็นคนกินน้อยไงฮะแต่เราจะแบบต้องชิมให้รู้ว่ามันอร่อยอร่อยมากทุกคนไม่อยากจะบอกอันนี้หมูตุ๋นดูสิสุดยอดเลยฮะทุกคนอันป้อมอร่อยมีทั้งก๋วยเตี๋ยวนะฮะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก็มีกะเพราหมูตุ๋นก็มีหมูกรงหมูกรอบมีหมดเห็ดหอมทุกคนสุดยอดดูข้าวหมูแดงก็มีนะหมูแดงหมูกรอบนี่ฮะใครจะนั่งกินตรงนี้ก็ได้ฮะทุกคนโล่งๆนะฮะข้างบนมีชั้น2ฮะชั้น2จะเป็นหลัง6โมงเย็นฮะทุกคนนะฮะอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันไหมนี่ฮะอักระใบบัวเมนูนี่ฮะทุกคนรสมากทุกคนอร่อยมากเลยเดินลงรถไฟฟ้าสะพานใหม่มาก็จะเจอทันทีค่ะพหล52เดินเข้ามาประมาณ500เมตร400-500เมตร600เมตรอร่อยนะอร่อยอ่ะเจอเห็ดหอมก็ไปด้วยหมูตุ๋นก็ไปด้วยอร่อยมากรสเข้มข้นมากทุกคนปกติเราชอบกะเพราอยู่แล้วไงกินตะโฟก็ชอบนะฮะข้าวหมูแดงหมูกรอบก็ชอบนะฮะทุกอย่างชอบหมดเลยมาเจอร้านในที่เดียวกันอร่อยแบบนี้ฮะเจอในที่เดียวกันเลยที่เราชอบอร่อยมากหมูตุ๋นกะเพราหมูตุ๋นทุกคนชื่อก็สะดุดนะฮะมีความน่าเชื่อถือนะเราเห็นล่าร้านปั๊บร้านมีความน่าเชื่อถือมากๆอร่อยแบบจะพูดว่าไงอร่อยมากอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปฮะเดินเข้าไปอย่างเงี้ยฮะอีก2กิโลทุกคนใครจะไปรู้ว่าพหลโยธิน52นะฮะจะมีของอร่อยอยู่ไม่ถึงกลางซอยเดินมาก็จะเห็นร้านรวงเต็มเลยหมดเลยฮะทั้งนู่นร้านนี่นะแต่ร้านนี้เลิศที่สุดฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเป็นมิตรมากนะฮะอร่อยมากคือร้านนี้เขาไม่ปฏิเสธลูกค้าอร่อยมากทุกคนอร่อยหมูตุ๋นกะเพรากะเพรามันอร่อยไงเป็นอะไรที่แบบถูกปากคนไทยคุณภาพมากอร่อยมากทุกคนเอ้ย
นี่ฮะทุกคนดูบรรยากาศที่มีลูกในหลวงเราชอบมากเลยนี่แม่ครัวเจ้าของร้านอร่อยมากคุณแม่เมื่อกี้ไม่กล้าทำเสียงดังเพราะว่ามีลูกค้าปกติถ้าแบบจะทำเสียงสองเสียงแบบใช่ไหมฮะเราต้องเรียบร้อยนิดนึงเวลามีลูกค้างั้นเดี๋ยวผมเดินไปพูดละหงโฮมสเตย์คุณแม่ไกลไหมเป็นกิโลเนาะเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศไปเนาะฮะนี่ฮะทุกคนโอ้ยดูสิทุกคนจากบรรยากาศเรามาช่วงที่คนยังไม่นั่นเนี่ยฮะจะมาแน่นเป็นพักๆเนี่ยฝนจะตกเดี๋ยวเราเดินไปก่อนทุกคนนี่ทุกคนเดินไปเรื่อยๆที่แยก14เองนะฮะก็พหลโยธิน52เนี่ยเดินลึกมากทุกคนก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นนะฮะรถเยอะมากนี่ฮะทุกคนเราเดินมาจะเจอร้านของกินเรามาซอย52แยก52ด้วยนะทุกคนแยก52นี่ก็คือจากต้นซอยรถไฟฟ้าสะพานใหม่เข้ามาประมาณ2กิโลกว่าๆเลยนะทุกคนก็เลยอาจจะดูไกลไปนิดนึงนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ฝนตกลงเม็ดปล่อยๆเรากลัวฟ้าจังเลยพญานาคว่าเคารพรักมากอันนี้เพิ่งจะแยก11นะฮะเราต้องไปอีกกี่ซอยฮะเพราะว่าแยก52พหล52แยก52จำง่ายๆทุกคนอันนี้ก็มีข้าวมันไก่บางปะหันมาขายตรงนี้ด้วยรถเยอะมากทุกคนต้องระวังทั้งเดี๋ยวเราพอเท่านี้ก่อนนะสำหรับ EP นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาต่อ EP หน้าจ้าเดี๋ยวรถจะเฉี่ยวฝนจะตกแล้วครับ